เราจะชวนประธานมาช่วยทำแต่อันนี้มันเป็นพื้นที่ของใครเนี่ยสบายท่านผู้จัดการกับท่านนายอำเภอเนี่ยได้ไปขอใช้บริเวณอ่างห้วยหินลาดนะฮะก็วันนี้จะไปดูว่าห้วยหินลาดตอนเหนือซึ่งเราเคยไปดูแล้วว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้ตอนนั้นท่านนายอำเภอบอกผมว่าน้ำมันขุ่นแต่วันนี้มันมีความจำเป็นแล้วมันไม่มีน้ำแล้วมันจะต้องไปดูไอ้คุณเนี่ยนะฮะเพื่อจะประทังหลังจาก3วันนี้ไปก่อนนะครับผู้จัดการประปาว่าตัวนี้จะแน่นจะน้ำแจกอยู่เพราะห้วยแถลงนี่น่าเห็นใจก็เลยมีน้ำที่แจกอันนี้มันเยอะขนาดไหนคะมันไหนจุลึกกี่เมตรนะเนี่ยนี่ก็ประมาณ 92% ก็เรียกว่าเตรียมนี่เกือบเต็มทุกวันนะฮะณวันนี้ใช้น้ำอะไรครับของโรงพยาบาลเบาเริ่มจากน้ำประปาไม่เพียงพอใช่ค่ะคนเล่นกันเราใช้ความเอ่ยบรรดาที่จอดที่เองใช่ไหมจอดที่นี่ค่ะอยู่หลังตึกประชาชนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยประหยัดน้ำแล้วก็ไอ้ใหญ่ที่สุดคือระบบเขาเรียกว่าอบผ้าแห้งนะคะผ้าแห้งเนี่ยปกติจะต้องมีเปิดน้ำเพื่อจับฝุ่นอันนี้เราก็เปิดมาทุกวันก็เลยทำให้ลดอัตราการใช้น้ำน้ำเยอะดีก็เดินทางมาสถานีทำไมจะเห็นอะไรมาตลอดนี้ถ้ามีอะไรที่ไหนตลอดนี่บ่อนี้ขุดใหม่หรือเปล่าอันนี้บ่อเก่าครับบ่อหลายปีแล้วครับวันนึงก็ถ้าขุดสักวันก็2.4ครับ2.8ครับโอ้นั่นต้องเต็มมีนกบินด้วยมองต่อไอ้ดำฉมวกแล้วรังฉมวกก็มองมาใช้ต่อได้ยิงด้วยนี่ไอ้เป็นแข้งเหี่ยวนะแข้งเหี่ยวไม่ลึกใช่ไหมลุงไปเชิญท่านข้าคือเมื่อวานได้รับรายงานจากท่านผู้จัดการประปาห้วยแถลงว่าน้ำแหล่งน้ำดิบที่ใช้จะหมดภายใน3วันนี้นะฮะวันนี้ก็เลยมาดูว่าจะหาวิธีนำน้ำมาอย่างไรความจริงที่ประปาหินดาดประปาห้วยแถลงที่จ่ายที่หินดาดและห้วยแถลงเนี่ยเราทราบปัญหามาโดยตลอดแหล่งน้ำเดิมหมดไปเราก็หาแหล่งน้ำใหม่โดยให้ท่านนายอำเภอกับท่านผู้จัดการมาคุยที่บริเวณห้วยหินลาดเนี่ยนะครับแต่วันนี้ห้วยหินลาดก็จะหมดอย่างที่ว่า3วันแต่ในระยะยาวเราจะขอน้ำมาจากลำฉมวกอำเภอจักรลาซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก40วันจากนี้นะฮะณวันนี้ก็เลยต้องหาแหล่งน้ำใหม่ก็มาดูแหล่งน้ำห้วยหินลาดด้านบ่อเหนือนี่นะฮะซึ่งแต่เดิมท่านนายอำเภอท่านผู้จัดการเคยบอกผมว่าบ่อเหนือนี่มันไม่สามารถใช้ได้แต่วันนี้มันไม่มีน้ำแล้วครับวันนี้ต้องมาดูแล้วก็จะใช้บ่อเหนือนี้ใช้ได้ประมาณสัก10วันนะครับ10วันแล้วช่วงนี้ก็จะต้องมีการใช้น้ำบาดาลเพื่อขยายระยะเวลา10วันนี้ให้ยาวที่สุดเพื่อที่จะรอน้ำจากลำฉมวกซึ่งใช้เวลา40วันกำลังวางท่อมานะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้อาจจะไม่พอที่จะรอวันที่ลำฉมวกใช้ได้ก็จะต้องใช้น้ำจากบ่อของที่ว่าการอำเภอทั้งหลังที่ว่าการอำเภอและหน้าที่ว่าการอำเภอในการแจกจ่ายน้ำดิบให้พี่น้องประชาชนใช้ไปก่อนในช่วงอาจจะสัก10วันก่อนที่ลำฉมวกจะได้ใช้ครับตอนนี้เนี่ยคือรถน้ำเราระดมมาในพื้นที่รถน้ำมีเพียงพอครับแต่เดี๋ยวจะให้ตอนนี้มีแล้ว10คันก็จะให้ท่านอำเภอประเมินอีกทีนึงว่าในช่วง10วันท้ายก่อนที่เรา